Welcome to Feedpod สวัสดีมิตรรักนักฟังทุกท่านและนี่คือตอนสุดท้ายของสิ่งที่กูชอบในเรื่องบาสเกตบอลสวัสดีครับและนี่คือสิ่งที่กูชอบเสนอโดยณัฐนันทวัฒน์สวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมในตอนสุดท้ายนี้ของสิ่งที่กูชอบครับโดยผมเองนันทวัฒน์สาริกานะครับผมหรือว่านัฐนี่แหละนะครับผมในครั้งนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของกีฬาละกันเป็นการปิดท้ายซีซั่นหลายๆครั้งที่ผ่านมาเป็นรายการเป็นอาหารนี่บอกว่าเออไม่คุณไม่มีความชอบเรื่องกีฬาเลยเหรอมีนะครับผมความชอบของผมเรื่องกีฬานั่นก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองซึ่งจะเล่านิดหนึ่งว่าบาสเกตบอลเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับบาสเกตบอลนี่เป็นกีฬาที่แบ่งทีมเป็น2คนเนี่ยให้คุณนึกภาพแบ่ง2คนแล้วก็มีผู้เล่นทั้ง5คนนี่เองวิธีเล่นก็คือพยายามทำแต้มโดยการโยนลูกบาสเนี่ยเข้าไปในห่วงหรือตะกร้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับผมใครได้แต้มเยอะสุดก็ชนะนั่นเองซึ่งกติกาคร่าวๆเนี่ยเกมบาสเกตบอลหรือกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยกำเนิดขึ้นมานะผมในปี2434ครับผมโดยดร.เจมส์ไนสมิธนะครับผมครูสอนพละชาวอเมริกาที่เกิดขึ้นในแคนาดาเนี่ยเป็นคนดูแลสถานที่ของมหาวิทยาลัยชื่อว่า YMCA ปัจจุบันนี้ YMCA ก็คือวิทยาลัยสปริงฟิลด์นะครับผมที่อยู่ในเมืองสปริงฟิลด์รัฐแมสซูซาเซนส์นะครับผมก็หาเขาหาเกมนะเพื่อให้คนมีกิจกรรมทำในช่วงฤดูหนาวในแถบอิงแลนด์ซึ่งเป็นต้องคือก่อนที่เขาจะต้องหาเนี่ยท่านดร.เจมส์เนี่ยต้องมานึกว่าเอ๊ะจะเลือกกีฬาไหนดีที่มันไม่มีความรุนแรงมากและเหมาะสมกับโรงยิมของเขาเนี่ยในสมาคม YMCA เนี่ยเขาต้องเขียนกฎพื้นฐานเนี่ยแล้วต่อตะปูติดตะกร้าใส่ลูกพีทเข้ากับผนังโรงยิมนะผมเกมแรกที่เล่นเป็นทางการในโรงยิม YMCA ในเดือนถัดมาก็คือ20มกราคม2435ในสมัยนั้นเนี่ยเล่นประมาณ9คนแล้วก็สนามเนี่ยเมื่อก่อนสนามใช้ประมาณครึ่งนึงของสนาม NBA เองใช้ชื่อว่าบาสเกตบอลเนี่ยเป็นชื่อที่เด็กนักเรียนของเขาเนี่ยเสนอมาสักคนหนึ่งพอเสนอว่าปุ๊บอ่ะท่านดร.เจมส์ก็เอ้นั้นใช้ชื่อว่าบาสเกตบอลแล้วกันก็เป็นชื่อที่นิยมมาตั้งแต่ตอนนั้นก็แพร่หลายไปยัน YMCA อื่นทั่วสหรัฐอเมริกาไม่นานก็มีผู้เล่นกันเลยทั่วประเทศเลยกฎและกติกาที่น่าสนใจของการเล่นบาสเกตบอลนะครับผมมันก็มีอยู่ว่าเราจะแบ่งเป็นเกมนี้จะมีทั้งหมด4ควอเตอร์10นาทีหรือ12นะฮะ10นาทีนี่คือทั่วไปที่เขาเล่นกันนะครับผมเนี่ยอย่างกีฬาอามาหาโรงเรียนแล้วกันยกตัวอย่างมัธยมก็จะ10นาทีแต่เป็นผู้หญิงก็ประมาณ5นาทีมั้งอันนี้ของโรงเรียนเก่าผมนะโรงเรียนเก่าผมก็จะแบ่งแบบว่าผู้ชายเล่น10ผู้หญิงเล่น7ประมาณนี้แต่ว่ากติกาสากลจริงๆคือ10นาทีควอเตอร์ละ10ควอเตอร์คือรอบที่แข่งขันนะซึ่งบาสเกตบอลเนี่ยจะมีรอบแข่งขันทั้งหมด4รอบหรือเรียกกันง่ายว่า4ควอเตอร์ละ10นาทีแต่ถ้าเป็นอย่างลีกใหญ่ๆอย่าง NBA 12นาทีนะจ๊ะช่วงพักเนี่ยช่วงพักมันจะพักวัน15นาทีถ้าสมมติพักอื่นปุ๊บพักอย่างอื่นเช่นโอเวอร์ไทม์นี่คือเรียกว่าเป็นช่วงพักแบบเหมือนว่ากด เป็นการพักระหว่างทีมแบบไปพักปรึกษาอะไรเขาจะให้พักประมาณ2นาทีนะครับผมก็คือขอทามเขาจะทำสัญลักษณ์มือพวกโค้ชอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ารูปเกมของทีมตัวเองเปลี่ยนหรือว่าอยากเปลี่ยนแผนกระทันหันอะไรเงี้ยก็จะส่งสัญลักษณ์เป็นรูปตัวทีก็คือมือด้านขวาเนี่ยตั้งฉากแล้วก็เอามือด้านซ้ายเนี่ยเข้าไปชนกับมือตรงกลางคือเป็นรูปตัวทีแหละหันไปมองกรรมการแล้วขอโอเวอร์ไทม์ขอต่อเวลานะหมายถึงขอพักเพื่อจะหยุดเกมนะครับผมก็ประมาณการแข่งเนี่ยก็จะประมาณถ้าตีไปก็ข้ามไม่มีอะไรมากก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงประมาณนี้ซึ่งกติกาเนี่ยมันเล่นกัน5คนอยู่แล้ว5คนสำรอง7ถ้าเป็นสากลนะ5คนเป็นผู้เล่นหลักสำรอง7แล้วก็ยังมีแบบโค้ชอีกหลายคนอยู่อุปกรณ์การเล่นก็เป็นลูกบาสอ่ะใครเห็นลูกบาสสีส้มๆมีแยกด้วยนะว่าลูกบอลประเภทเนี่ยเหมาะผู้ชายหรือผู้หญิงก็คือผู้ชายเนี่ยจะให้รอบวงเนี่ย30นิ้วผู้หญิงก็29ก็ลดมานิดนึงเองนะครับผมก็น้ำหนักของลูกบาสที่ผู้ชายจะเล่นเนี่ยก็คือ600กรัมนะฮะผมหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่540กรัมก็ลดกันมาไม่ต่างกันมากพื้นสนามส่วนมากทำด้วยไม้แต่หลายๆครั้งเนี่ยผมเจออย่างหลายๆครั้งก็จะเจอยางเจออะไรอย่างงี้ก็เป็นครั้งไป
กติกาของมันง่ายๆครับคุณเอาลูกบาสคุณเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บชูลงห่วงได้แต้มถ้าเป็นกติกาบาสใหญ่ถ้าสมมติคุณสามารถชูลงห่วงได้ชูลงห่วงได้ในระยะในเส้น3แต้มอ่ะสนามฮะสนามอาจจะงงว่าเส้น3แต้มคืออะไรมันจะมีถ้าสมมติว่าคุณเห็นรู้จักแป้นบาสที่จะมีตะกร้ากลมๆแล้วมีเหมือนแบบว่าห่วงเนี่ยครับผมในห่วงก็จะมีแบบว่าตะข่ายผูกเอาไว้ถ้าคุณสังเกตสนามครับมันจะตั้งตรงกลางฉากเลยซ้ายและขวาจะเป็นคลึบเป็นวงกลมครอบตัวแป้นดูเส้นตรงสนามนั้นเป็นวงกลมครอบไปตรงตัวแป้นปุ๊บครอบประมาณเกือบเส้นในข้อวงกลมเนี่ยเกือบจะถึงกลางสนามเลยนะครอบไปปุ๊บอันนั้นเขาเรียกว่าเส้นถ้าอะไรในกฎผมนะในพวกผมเรียกกันเลขเส้น3แต้มเส้น3แต้มคือถ้าสมมติคุณสามารถชูดได้ในนอกคือวงกลมเนี้ยนะก็จะรับไปเลย3แต้มแต่ถ้าคุณอยู่ในวงกลมหรือชูดได้ในวงกลมก็รับไปเลย2แต้มถ้าชูดในกรณีพิเศษเช่นโดนทำฟาวล์หรือว่าชูดแบบว่าประมาณนั้นชูดประมาณทำฟาวล์เนี้ยจะได้เป็น1แต้มนั่นเองนะครับประมาณนี้ซึ่งจะมีระยะเวลาแข่งอย่างที่เล่าไปในต้นช่วงต้นนะครับผมตำแหน่งนี่ตัวคนที่ส่วนที่ผมเล่นที่สุดคือตำแหน่งของการเล่นเป็นตัว power forward คือตัวส่งนะฮะก็จะมี center small forward power forward shooting guard อันนี้ตัว3แต้มไปแล้วก็ point guard นะครับผมซึ่งคอยทำแต้มเป็นตัวนึงที่สำคัญในเกมนะครับผมชูตเดาะเบื้องต้นคือเวลาคุณเดาะเนี่ยคุณก็เดาะด้วยมือซ้ายหรือมือขวาไปเรื่อยๆนะครับผมเดาะเพื่อนำพาลูกบาสไปเกมนี้นะครับคุณถ้าคุณจับบาสด้วย2มือมีตัวเลือกอยู่ขึ้นหนึ่งจับปุ๊บชูตเลยกับ2จับปุ๊บเดินได้3ก้าวนับตั้งแต่ครั้งแรกที่จับนะครับผมนะผมสมมติคุณจับบาสอยู่ปุ๊บก้าวแรกที่คุณวิ่งไปคือสมมติยืนนิ่งๆเนี่ยก้าวขวาอยู่ถ้าสมมติคุณจับบาสตอนที่ก้าวขวาคุณวิ่งไปข้างหน้าก้าวต่อไปที่คุณจะไปคือก้าวคือเท้าซ้ายนั่นแหละนับเป็น1แล้วนะครับคือห้ามเกิน3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งจะถูกเรียกว่าฟาวล์ก็ถือเป็นกฎเบื้องต้นนิดนึงนะผมจะเล่านิดเดียวเองเรื่องเกี่ยวกับบาสเกตบอลที่เป็นกฎเนี่ยเพราะว่าตัวผมนี่เป็นคนที่เวลาเล่นก็ผิดกฎบ่อยมากนะฮะก็เลยไม่อยากสอนใครก็ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียด้วยนะครับผมว่ากติกาบาสประวัติเบื้องต้นเป็นยังขอขอบคุณข้อมูลมาตรงนี้ครับแล้วก็กลับมาถึงการที่แบบว่าทำไมอยู่ดีผมถึงชอบเล่นบาสเกตบอลเริ่มก่อนมีประวัติคือผมแบบว่าเล่นกีฬาบอลไม่เก่งเลยคือโรงเรียนผมเนี่ยกีฬาหลักๆเลยมีบอลและวอลเลย์ที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งกูเล่นไม่เป็นนั่นก็หมายความว่ามันเหลือแต่ใจก็แบบอยากเล่นกีฬาแหละปิงปองก็มีพอไปเล่นปิงปองอ่ะไม่เคยตีนแม่นเลยแล้วพอไปเล่นตะก้อโอ้โหแต่กีฬาใช้เท้าเหมือนกันเดาะปึ๊บกูหลังแดงตลอดใครที่เคยเล่นตะก้อหลังแดงก็จะเข้าใจดีว่าเวลาที่แบบเดาะพลาดอะไรเงี้ยต้องไปอยู่กลางวงแล้วรอให้เพื่อนช่วยด้วยวิธีการหลังแดงที่เดาะ3ทีโป๊ะเตะปังเอาให้ก็จะโดนอยู่ตำแหน่งนั้นตลอดคือไม่โอเคก็เลยคิดว่ากูอยากเล่นกีฬาสักอันนึงเล่นอะไรดีวะก็เลยเลือกที่จะว่าเห็นว่าเพื่อนเล่นบาสก็เอ้ยกีฬาบาสเดาะๆลองไปเล่นแล้วกันเผื่อสนุกวันแรกมาอะไรวะนะแทบไม่หนุกเลยแต่พอได้เล่นกับมันทุกวันพอเราเชี่ยวชาญกันตรงบาสก็ซึ่งไม่ได้เชี่ยวชาญมากนะก็เริ่มเข้าไปเจาะลึกว่าบาสมันเป็นยังไงแล้วมีกีฬาแบบว่าวิธีการเล่นยังไงก็โอ้โหรุ่นพี่สอนไว้ได้หนักหน่วงมากแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยมีพื้นฐานในการเล่นบาสที่ค่อนข้างโอเคมากซึ่งตัวผมเองถือว่าเป็นพื้นฐานนะเป็นพื้นฐานที่โอเคมากเพราะว่าเวลาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยตำแหน่งสำคัญของผมคือปฐมพยาบาลตามทีมไม่เคยได้เล่นเลยแต่ได้ประสบการณ์ที่ดีจากการที่ว่าเราเห็นคนอื่นเล่นเราคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคนอื่นมันคือสิ่งนึงที่ประทับใจนะถึงแม้ตัวเองจะได้เป็นแค่แบบตำแหน่งของการซัพพอร์ตเพื่อนในการหายาหาน้ำหาอะไรมาป้อนเนี่ยแต่ความสุขมันอยู่ตรงนี้แหละคือเราได้แบ่งปันคนในทีมแล้วก็ได้ดูทีมเนี่ยชนะด้วยแล้วก็ได้ให้กำลังใจด้วยซึ่งหลังๆก็ได้ลงเล่นแหละแต่ว่าจังแรกเขาจะไม่ค่อยไว้ใจแต่พอพยายามมากๆเขาก็เริ่มให้ลงนานขึ้นบ่อยขึ้นซึ่งก็จะจบที่ม.6แหละเพราะว่าพอขึ้นมามหาลัยตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบาสเลย เพราะว่าผมมีความสุขกับสิ่งเก่าๆมากกว่าซึ่งหลายคนผมว่าก็เป็นหมดก็คือยึดถือความชอบในสิ่งเก่าๆอดีตเก่าๆที่เคยเป็นก็ถือว่าไม่ได้ผิดอะไรมากนะที่คุณจะยังชอบสิ่งที่แบบว่าความชอบเนี้ยที่คุณมีความชอบนี้เพราะว่าในเรื่องอดีตที่ทำให้คุณมีความหลงใหลในตัวของมัน
แต่ก็มันจะติดเป็นนิสัยอย่างนึงว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างก็จะกลายเป็นทำไมเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเมื่อก่อนไม่เหมือนอย่างนี้คุณจะปิดกั้นสิ่งใหม่ๆเข้ามาในอนาคตเพื่อนใหม่ๆความรู้บาสเกตบอลหรือว่าความรู้สิ่งที่คุณชอบใหม่ๆเข้ามามันจะปิดกั้นซึ่งทำให้คุณอาจจะพลาดโอกาสหรือพลาดเวลาตรงนี้ไปซึ่งอ่ะผมอยากบอกคนแรกเลยผมอยากบอกตัวเองก่อนเลยว่าผมแม่งแบบอยากเปิดแบบว่าอยากเปิดใจเล่นบาสซึ่งในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยผมตั้งมั่นแล้วว่าจะลองเล่นบาสในมหาลัยดูหาเวลาว่างสักกันหน่อยเพื่อสละเวลาไปเล่นบาสก็อย่าลืมว่าถ้าคุณชอบสิ่งไหนก็ควรสละความชอบหรือว่าสละแบบว่าเวลาเพื่อไปแบบต่อยอดในความชอบของคุณหลายคนชอบไม่เหมือนกันอย่างเช่นชอบดนตรีคุณลองสละเวลาที่คุณชอบดนตรีเนี่ยไปฟังสิ่งที่คุณไม่เคยฟังบ้างแนวที่คุณไม่เคยฟังบ้างคุณอาจจะหาสิ่งใหม่จากมันหรือความชอบเรียกว่าเป็นความชอบใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดทุกการเปลี่ยนแปลงมักมีคุณค่าในแต่ละด้านเสมอนะครับขอย้ำไว้ที่ตรงนี้จากปี2013ที่ผ่านมางาน Creative Talk ได้มอบประสบการณ์ความรู้และความประทับใจผ่านเหล่าสปีกเกอร์หลายๆท่านจนกลายเป็นงานที่น่าจับตามองในด้านการเปิดโลกความคิดและความรู้แก่ผู้ร่วมงานทั่วไปจนครั้งนี้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของงานทอล์กที่สำคัญที่ทุกท่านควรต้องไปในปี2020นี้ AP and SCAC Presents Creative Talk Conference 2020ด้วยความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเมื่อโลกกำลังขับเคลื่อนไปสู่ทศวรรษใหม่อย่างไม่หยุดยั้งเราเองต้องไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและสิ่งสำคัญกว่านั้นสิ่งที่จะพาเราก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือความรู้มาร่วมรับฟังการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และเทรนด์ที่กำลังจะมาในปี2020จากสปีกเกอร์ที่มากกว่า60ท่านผู้นำวงการ Creative Marketing Innovation Entrepreneurship และ People เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ไปด้วยกันจัดเต็มทั้งวันกับ6เวทีที่ให้ความรู้อัดแน่นแบบจัดเต็มและห้องเวิร์กช็อปที่มีให้อีกถึง2ห้องด้วยเนื้อหาอัดแน่นในทุกด้านมีประโยชน์ต่อทุกสายอาชีพเช่น Festivalization The Next Big Thing in Life Events ว่าด้วยเรื่องของ Festivalization เทรนด์ใหม่ที่จะมาเปลี่ยนการทำ Event Session ที่นักการตลาดแบรนด์คนในวงการอีเวนต์ไม่ควรพลาด Secret of Storytelling Story สร้างคุณค่าสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจได้ผ่านการเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์What's next in UI UX และยิ่งไปกว่าการทำ UI หรือ UX ที่เราคุ้นเคยอนาคตของ UI and UX จะเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้าง Podcast The End of Hobby Welcome to the Real Business ปีนี้ Podcast กำลังมาแรงและเข้าสู่การเป็นธุรกิจอย่างจริงจังเกิดอะไรขึ้นบ้างในวงการ Podcast ณวันนี้แล้วแบรนด์และผู้จัดทำ Podcast เองจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วพอดแคสต์ในปี2020จะเป็นเช่นไรแล้วมาพบกันในวันอาทิตย์ที่19มกราคม2563ที่ไบเทคบางนาสามารถจองซื้อบัตรได้แล้วที่ www.ctc2020.creativetalklive.com Creative Talk Conference 2020 presented by APSEAC Conversations of the New Decade ความรู้สู่ทศวรรษใหม่เมื่อมีพบคุณผู้ฟังมาถึงตอนนี้ก็คงคิดในใจว่ามึงพูดอะไรก็พูดไปเลยดีกว่าก็อย่างที่บอกหลายๆครั้งหลายๆตอนที่ผ่านมาสิ่งที่กูชอบได้เล่าในเรื่องที่ผมชอบเกือบทั้งหมดทุกประเภทเกือบทุกประเภทนี่แหละก็จะเป็นสีเป็นคนดังเป็นรายการหรือกระทั่งยานพาหนะในเทปที่แล้วซึ่งครั้งนี้ก็เป็นกีฬาซึ่งมีหลายอย่างที่ผมได้เล่าไปและขอได้สอดแทรกเนื้อหาความคิดและก็การกระทำที่คุณควรที่จะกระทำกับมันลงไปนะครับผมซึ่งสิ่งหนึ่งที่
จุดประสงค์ของพอดแคสต์ชิ้นนี้ที่เกิดขึ้นมาที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้และฟังก็คือคนเราทุกคนได้มีความชอบที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันหรือคล้ายกันแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ควรจะไปทำกับคนที่มีความชอบที่ไม่เหมือนคุณนั่นก็คือคำดูถูกการดูถูกความชอบของคนอื่นไม่ทำให้คุณดูสูงขึ้นไปกว่าเขาการดูถูกความชอบของผู้อื่นก็เช่นกันไม่เคยทำให้คุณดีขึ้นนี่คือ1เหตุผลและจุดประสงค์ของการทำพอดแคสต์ชิ้นนี้เพื่อมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าคนอื่นมีความชอบแบบไหนคุณอย่าไปว่าเขาเลยซ้ำให้ดีกว่าก็คือคุณควรซ้ำให้เขารู้สึกว่าเขาชอบถูกทางคือถ้าเขาชอบในสิ่งที่คนอื่นไม่เดือดร้อนคุณส่งเสริมเขาก็ได้การส่งเสริมเขาอย่างหนึ่งคือการฟังสิ่งที่เขาชอบที่เขาเล่าให้คุณฟังอ่ะคุณแค่ฟังเขาด้วยรีแอคชั่นด้วยท่าทางที่มีความตั้งใจคนผู้พูดจะมีกำลังใจในการพูดและเล่าให้คุณฟังซึ่งมันจะต่อยอดความชอบให้เขาได้ด้วยนะครับหลังจากนี้คุณผู้ฟังผมหวังว่าให้หลายๆคนเนี่ยอย่าไปพยายามดูถูกความชอบใครหรือไปมองไปตัดสิน just เขาว่าเป็นความชอบที่ไม่เหมาะหรือไม่สมควรซึ่งหลายๆคนมนุษย์หลายๆคนควรมีพื้นฐานของความดีความชอบอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีแต่สิ่งไหนเนี่ยที่คุณคิดว่าเอ้ยไม่เหมาะกับฉันคุณอย่ามองเลยว่าเขาอะไม่ควรชอบสิ่งนี้นี่คือจุดประสงค์น่าจะวกๆวนๆกันอยู่ตรงนี้รายการมีอยู่ที่จะสอนก็จะมีอยู่แค่นี้ซึ่งครั้งนี้สิ่งที่กูชอบทุกวันศุกร์เที่ยงครึ่งขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังทั้งหมด12ตอนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเล่าความชอบของตัวกระผมเองณัฐนันทวัฒน์นะครับผมทั้งสิ้นเป็นความชอบที่คุณผู้ฟังหลายคนก็ได้ฟังหลายประเภทขออนุญาตจบในตอนที่12ไว้แต่เพียงเท่านี้และสิ่งที่กูชอบจะกลับมาพบกันใหม่ในซีซั่นหน้าซีซั่นที่2จะเป็นวันไหนอะไรอย่างไรคุณผู้ฟังอย่าลืมฟังพอดแคสต์ที่จะตามมาในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าของสิ่งที่คุณชอบ The Special Episode ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมณัฐนันทวัฒน์ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและก็สิ่งสำคัญที่ผมเตือนในทุก12ตอนเลยว่าสิ่งที่คุณชอบได้แต่อย่าดูถูกกันลาก่อนและสวัสดีครับ ขอบพระคุณที่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ facebook.com/feedpodsthai และติดต่อโฆษณาได้ที่ feedpods2019@gmail.com